มาที่รู้ทันกันได้ของเราค่ะคุณผู้ชมว่ากันด้วยเรื่องเล็บจริงๆไม่ใช่แค่สุภาพสตรีที่รักความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ว่าหนุ่มๆทั้งหลายสุภาพบุรุษทุกท่านเองอย่าลืมสำรวจเล็บของตัวคุณเองด้วยค่ะว่าวันนี้มีความผิดปกติอย่างไรโดยเฉพาะจากประเด็นที่เราสำรวจนะคะที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปหลายคนสำรวจเอ๊ะเริ่มเกิดความกังวลบางทีมีรอยขีดสีซีดจางที่เล็บบ้างก็เป็นสีน้ำตาลบ้างก็เป็นสีดำแบบนี้เนี่ยจะเป็นอาการของโรคมะเร็งเท่านั้นหรือไม่หรือสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติอื่นๆในร่างกายของเราได้อีกด้วยค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์รัฐวัฒน์ดีสมโชคตัดจะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับจากรูปที่เราเห็นเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตให้มันจะเป็นขีดอยู่ตรงเล็บเนี่ยครับเป็นสีน้ำตาลเกือบดำๆค้ำๆเนี่ยครับจริงๆแล้วไอ้ขีดเนี้ยมันมีโรคทางการแพทย์แล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยจากสาเหตุอะไรครับคุณหมอครับครับถ้าเกิดรูปที่กำลังเป็นที่เป็นไวรัลเห็นในทางอินเทอร์เน็ตกันในช่วงนี้นะครับที่บอกมีประวัติว่าผู้หญิงเป็นประวัติเหมือนรอยสีดำๆที่เล็บแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยจากรูปนี้คิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมานะครับเพราะว่ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปกติจะพบในคนที่เป็นผิวขาวหรือในฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอบริเวณอื่นของร่างกายเช่นบริเวณที่โดนแสงแดดเช่นฝรั่งจะชอบนิยมไปอาบแดดนะครับมะเร็งชนิดนี้ก็จะสัมพันธ์กับการอาบแดดเพราะฉะนั้นก็จะตรวจพบในบริเวณอื่นของร่างกายเช่นบริเวณใบหน้าหรือว่าลำตัวที่โดนแสงแดดแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเอเชียหรือว่าคนไทยเราเนี่ยมักจะพบมะเร็งเมลานโนมาเนี่ยพบที่บริเวณเล็บหรือว่าบริเวณมือเท้ามากกว่าบริเวณส่วนอื่นครับครับครับคุณหมอครับแล้วการขึ้นและการปรากฏของเจ้าเส้นขีดๆแบบนี้มันสามารถยืนยันได้เลยใช่ไหมครับว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่ามันจะมีโรคอื่นที่มันสามารถแสดงอาการแบบนี้ออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเล็บในคนเอเชียหรือว่าคนไทยที่มีลักษณะเป็นแบบปื้นดำๆที่เล็บนะครับส่วนนึงก็คือจะเป็นเหมือนฝอยคือฝอยปกติเหมือนที่เราเกิดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่พอดีฝอยเนี่ยบางทีไปเกิดที่บริเวณโคนเล็บพอเกิดขึ้นบริเวณโคนเล็บเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นแบบรอยดำเป็นทางอย่างนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับค่ะในที่นี้ค่ะคุณหมอคะคือจากกระแสไวรัลเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่ารอยบนเล็บอ่ะมีมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นจะแบบแสดงอาการอะไรเลยคือพอเล็บยาวเนี่ยรอยขีดนี่ก็ตามมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บป่วยอะไรทีนี้อาการของกลุ่มคนเหล่านี้มันจะมีวิธีตรวจสอบไหมหรือว่ามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะมีครับก็คือลักษณะของฝอยที่เกิดที่เล็บก็จะคล้ายๆกับฝอยที่เกิดบริเวณส่วนอื่นของร่างกายนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีลักษณะผิดปกติเช่นลักษณะเดิมเนี่ยลักษณะรอยความกว้างของแถบดำที่เล็บเนี่ยประมาณเท่าเดิมแล้วอยู่ดีๆสัก 2-3 เดือนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นขนาดใหญ่กว้างขึ้นมีลักษณะของสีมากกว่า1สีเช่นเดิมเป็นสีดำๆน้ำหรือน้ำตาลนะครับเกิดมีสีกระดำกระด่างเช่นมีสีดำกับสีน้ำตาลปนกันหรือว่าขนาดของความกว้างของแถบสีที่เล็บเนี่ยกว้างกว่าประมาณ6มิลหรือว่ามีการลักษณะอย่างอื่นเช่นมีเลือดออกมีแผลเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะบ่งไปทางว่าลักษณะของฝอยที่เล็บเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางมะเร็งชนิดเมลานโนมาได้ครับครับคือพอเห็นสังเกตแบบนี้คือก็ต้องไปตรวจแบบลึกอีกทีนึงใช่ไหมฮะคุณหมอครับครับก็แนะนำให้มาตรวจครับเพราะว่าถ้าเกิดมาพบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังเราจะมีกล้องชนิดพิเศษคล้ายแบบเล็กเดอะโมสโคปนะครับคล้ายๆกล้องส่องพระแต่คือจะมีกำลังขยายที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดูรอยโรคได้ค่อนข้างชัดเจนจะมีลักษณะที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งครับครับครับคือก็ต้องคนไข้เองก็ต้องประเมินว่าไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนสีหรืออะไรนั่นคือจะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุคือต้องอยู่ๆมันขึ้นมาเองแบบนั้นนะควรค่อยๆเป็นห่วงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไปอุบัติเหตุมาแล้วเล็บอาจจะเป็นห้อเลือดหรือเป็นเล็บขบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่ต้องไปตกใจใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่ามีประวัติอุบัติเหตุชัดเจนแล้วมีเป็นรอยโรคหลังจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็น่าจะเกิดจากพวกมีเลือดออกใต้เล็บอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะหายไปได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาแล้วมีลักษณะผิดปกติขนาดกว้างแล้วก็สีกระดำกระด่างอย่างที่บอกครับก็ควรจะมาตรวจครับครับทีนี้ในเรื่องของการรักษาเนี่ยคือในแต่ละกรณีสามารถทำอะไรได้บ้างหลายคนมีความกังวลแล้วที่คุณหมอพูดมันมีหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะรักษาเดี๋ยวนี้รักษายากไหมครับมันจะรักษาหายไหมครับคุณหมอครับก็ขึ้นอยู่กับ
โรครอยเล็บเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคอรย่ัางบเช่นเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดจากการขัดสีหรือว่าระคายเคืองมากๆก็มีการกระตุ้นโคนเล็บทำให้เกิดเม็ดสีขึ้นมาอย่างนี้เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงให้คนไข้แบบหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าเศษสีและการรอยเล็บสีที่เล็บก็จะดีขึ้นนะครับหรือว่าลักษณะของที่เป็นเกิดจากฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นฝ่ายจริงๆคนไข้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำการผ่าตัดออกไหมซคึ่รงับส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาที่เล็บเนี่ยการรักษาหลักก็คือการผ่าตัดครับค่ะนะคะก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆคุณหมอมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วคนระคับะอยากคุณหมอฝากคําแนะนําถึงประชาชนค่ะในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองแล้วก็โดยเฉพาะพอมีประเด็นเรื่องเล็บเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องมะเร็งผิวหนังกันมากขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างคะครับซึ่งส่วนใหญ่โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาที่เกิดในคนไทยนะครับก็จะมาเกิดได้บ่อยที่บริเวณมือและเท้าหรือว่าเล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดเล็บแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนเนี่ยเราอาจจะลองช่วยกันส่องอาการของที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าที่เล็บว่าเรามีลักษณะของเม็ดสีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีลักษณะของเม็ดสีที่ดูผิดปกติโตเร็วขึ้นใหญ่ขึ้นมีเลือดออกมีแผลเรื้อรังนะครับก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจกับแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะเพราะว่าจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับครับครับได้รับข้อมูลความรู้มากมายจากทางคุณหมอเลยนะคะแล้วก็การสํารวจตรวจตาดูตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญโดยใชเฉ่พาะกับเรื่องเล็บนี้ด้วยที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งนะคะยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์รัฐวัฒน์ดีสมโชคแต่จะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณครับหมคอรัคบรคุัณบครับสสววััสสดดีีคค่่ะะสวัสดีครับเอาล่ะตอนนี้เมื่อกี้ตอนฟังคุณหมอพูดนะผมก็วิตกเลยดูเลยแล้วคุ้นๆว่าเดี๋ยวต้องไปดูเล็บเท้าด้วยเผื่อมันไปขึ้นแถวนั้นนะนั่นน่ะสิเราไม่ใช่แค่พี่ต๊อบนะจริงๆเนี่ยน้พอยี่ไปหมดๆนะช่างภาพของเรานี่ก็สำรวจกันใหญ่เลยเออคือผมนมะาเคยเห็นคนที่มีเส้นแบบนี้แต่ผมคมา่ะเข้าใจว่าเออสงสัยเขาไปบาดเจ็บมามั้งโดอนืประมตูหนีบหรืออาจจะเป็นเล็บขบอะไรอย่างนี้โอ้ไงนี่ยังดียุ้ยคิดถึงขนาดว่าเอ๊ะเขาไปโดนยาย้อมผมมันหรือเปล่าเออนะคุณผู้ชมมันต้องดูเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้ที่ทางทีมงานอินเสิร์ตให้ค่คืะอมันจะเป็นเส้นแบบใช่ค่เอปน็นขเส้า้งนขตรีดงอืมไม่น่าจะเป็นจากการเปื้อนสีเปื้อนอะไรอ่ะคดั่ะงนั้นตัดเล็บอย่างที่คุณหมอแนะนําตอนตัดเล็บก็อาจจะเพิ่มความเขาเรียกว่าสังเกตหน่อยดูเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติไปหรือมันขึ้นแล้วมันใหญ่หรือเปล่าก็ให้คุณหมอไปตรวจนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวนี้ยุกยาเราดีนวัตกรรมทางการแพทย์เราก็ดีสามารถดูแลได้นะครับ